ไหนๆพูดถึงเรื่องของฟุตซอลฟุตบอลแล้วเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของวาด้ากรณีที่เราเนี่ยโดนมานะครับล่าสุดนะครับมีความคืบหน้านะครับ AFC ครับส่งจดหมายแจ้งสมาคมฟุตบอลไทยครับว่าสามารถส่งทีมชาติไทยสโมสรไทยเนี่ยลงแข่งขันได้แต่การจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ต่างๆนั้นไม่สามารถทำได้ครับหลังจากที่องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้าครับได้มีบทลงโทษประเทศไทยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญของวาด้าให้เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการแก้ไขตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของวาด้าครับรวมไปถึงการแยกเป็นองค์กรอิสระในการบริหารจัดการเรื่องนี้ล่าสุดครับทางสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ครับได้ส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยในระดับสโมสรและระดับทีมชาตินะครับข้อสรุปเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับ 1. สมาคมเนี่ยสามารถจัดการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบได้ครับและอนุญาตให้ตัวแทนทั้งทีมชาติและสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันแบบนัดเดียวจบอันนี้ทำได้จัดขึ้นในต่างประเทศก็เข้าร่วมการแข่งขันได้ครับ 2. สมาคมไม่สามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ทั้งระดับสโมสรและทีมชาติและไม่สามารถเสนอตัวจัดการแข่งขันในรูปแบบสนามกลางได้แม้แต่ในรอบคัดเลือกตรงนี้ก็ในอนาคตถ้าเกิดยังเป็นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยอาจจะเสียเปรียบในการที่จะยื่นขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันต่างๆที่เราไม่สามารถทำได้นะฮะ 3. อย่างไรก็ตามครับการเข้าร่วมการแข่งขันยังทำได้นะครับสมาคมสามารถส่งตัวแทนทั้งทีมชาติและสโมสรเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศได้ครับ 4. สมาคมสามารถจัดการแข่งขันที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจ้าภาพก่อนหน้าที่จะมีคำตัดสินลงโทษวาระอันนี้ยังทำได้ค่ะสมมติรายการอะไรก็แล้วแต่ที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยรับมาก่อนที่จะมีบทลงโทษจากวาด้าจัดต่อไปได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าหลังจากนี้เราจะยื่นเป็นเจ้าภาพอะไรเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับและสุดท้ายครับธงชาติไทยไม่สามารถปรากฏได้ในการแข่งขันระดับทีมชาติและสโมสรที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่ธงชาติไทยที่ปรากฏบนชุดแข่งขันได้รับการยกเว้นข้อนี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดค่ะขีดเส้นใต้ไปก่อนนะฮะคือการแข่งขัน AFF Suzuki ครับปลายปีนี้5ธันวาคมนี้หมายความว่าธงชาติไทยจะปรากฏในการแข่งขันไม่ได้ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าจะมีแฟนบอลเข้าไปชมเกมการแข่งขันห้ามเอาธงชาติไทยเข้าไปนะถ้าพิจารณาตามข้อ5นี้นะฮะเพราะว่าธงชาติไทยไม่สามารถปรากฏในการแข่งขันในระดับทีมชาติและสโมสรที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่บนชุดแข่งได้รับการยกเว้นหมายความว่าถ้าชุดแข่งของทีมช้างศึกของเราเนี่ยมีทั้งโลโก้ช้างศึกแล้วก็มีทีมชาติไทยหมายถึงว่าธงชาติไทยอยู่บนชุดแข่งเนี่ยอันเนี้ยสามารถทำได้อันนี้คือล่าสุดจาก AFC ส่งมาทีนี้บนสกอร์บอร์ดถ้าสมมติว่ามีสกอร์บอร์ดที่บอกว่าใครได้ประตูเท่าไหร่อะไรยังไงทีมชาติไทยก็ได้แต่คำว่าไทยแลนด์นะมีธงชาติไทยไม่ได้หรืออาจจะเป็นโลโก้ช้างศึกเอาแบบนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอทางสมาคมฟุตบอลออกมาชี้แจงอีกครั้งนะฮะว่าในทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki ครับเนี่ยจะเป็นไปแบบที่เราคาดการณ์กันหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้รับการยกเว้นแก้ไขอะไรในช่วงอีกไม่กี่วันที่กำลังจะถึงการแข่งขันใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็หวังว่าการเคลียร์กันของการกีฬาแห่งประเทศไทยกับวาด้าเรื่องของรัฐธรรมนูญต่างๆมันจะเรียบร้อยไปได้ด้วยดีแล้วก็ในอนาคตเราจะกลับมาเหมือนสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันอะไรได้ตามปกติเพราะมันต่อยอดในอนาคตได้ยาวๆกับนักกีฬาของไทยด้วยนะคะครับ